สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าการงานการเงินความรักของคนแต่ละราศีในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเช่นไรค่ะท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะประจำเดือนธันวาคมนี้ลูกแก้วของเทพโซเบกขึ้นมานะคะสื่อพลังแห่งความต้องการค่ะความโลภหรือความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่คุณจะต้องพบเจอกับผู้คนรอบข้างคุณในขณะนี้เลยนะคะการทำงานคุณจะพบว่าต้องไปทำงานที่ตนเองไม่ค่อยถนัดนักนะคะแต่คุณก็จะทำมันออกมาได้ดีนะคะพบกับความสำเร็จและยิ่งคุณผ่านพ้นไปได้สักระยะหนึ่งก็จะมีงานใหม่ๆส่งมาให้คุณทำเหมือนเป็นบททดสอบที่ท้าทายความสามารถคุณอยู่เสมอๆเลยล่ะค่ะการเงินนะคะจะติดขัดปัญหาในช่วงตอนต้นค่ะแต่ในช่วงปลายไปแล้วจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยกว่าผิวสองสีค่อนไปทางค้ำนะคะนิสัยจะเป็นลักษณะของคนที่ใจร้อนเจ้าอารมณ์นะคะมุทะลุหน่อยๆอันนี้จะช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีนะคะความรักค่ะคุณจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยลำบากใจกับความรักนะคะคนรักมักจะทำอะไรปกปิดซ่อนเล่นหรือแอบซ่อนบางอย่างนะคะซุกปัญหาไว้กว่าจะเผยออกมาก็เกือบที่จะแก้ไขไม่ทันท่วงทีนะคะในส่วนของคนโสดค่ะควรที่จะห่างจากเรื่องของความรักไปสักระยะก่อนเพราะยิ่งมีความรักเข้ามาก็จะยิ่งหมดเปลืองเงินทองเป็น2เท่านะคะทางที่ดีอยู่กับตัวเองก่อนเป็นดีที่สุดค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ